กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิวในเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอีกหนึ่งในปืนลับมามืดที่เพิ่งถูกบัฟมาในแพทซีซั่นที่1นี้ผมเรียกว่าปืนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันบัฟมาด้วยซ้ำครับผมแต่บอกเลยว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยปืนนี้ถือว่าบัฟมาแล้วเทียบชั้นได้กับปืนที่ติดอันดับตัวเมตาต้นๆของเกมนี้เลยผมก็มาดูกันว่าเจ้าปืนนี้คืออะไรแล้วก็ในเรื่องของความสามารถการบัฟการปรับแต่งต้องทำอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันเลยโดยปืนกระบอกนั้นผมก็คือปืนตระกูลสาย AR กับตัว HVK-30 ซึ่งแน่นอนว่า HVK-30 ในแพทนี้ผมบัฟมาดีมากๆเลยโดยสำหรับการบัฟของตัวปืนผมจะบัฟมาถึง2อย่างโดยเขาก็มีคำเขียนอธิบายเขียนไว้ว่าก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของตัว HVK-30 ผมให้สามารถตามปืนไรเฟิลจู่โจม AR อื่นๆได้โดยหลังจากที่ล่าสุดผมได้มีการเพิ่มแมกกาซีนตัวใหม่ของตัวปืนเข้ามาเนี่ยตัวปืนก็ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการปรับเพิ่มความสามารถอีกเล็กน้อยก็คือจะมีการเพิ่มดาเมจสูงสุดของตัวปืนและเพิ่มดาเมจเมื่อยิงโดนแขนให้แรงขึ้นนั่นเองครับผมก็คือตัวคูณจะแรงขึ้นนะเบสดาเมจของตัวปืนตอนนี้ผมแบบเพียวๆที่ยังไม่ใส่ของแต่งเนี่ยยิงอกก็ผมจะอยู่ที่28ยิงแขนนะผมก็จะเพิ่มดาเมจเป็น28เท่ากับยิงอกผมแล้วก็ในบริเวณที่ยิงต่ำกว่าลงมาผมก็คือดาเมจอยู่ที่24ก็สเก็ตสมัยก่อนยิงแขนมันจะ24นะแต่ว่าแพทนี้เนี่ยยิงแขนก็จะเด้งไป28เท่ากับบริเวณที่ยิงอกเลยนะและนอกจากนั้นจะไม่พอผมเนื่องด้วยตัวปืนผมมีแมกกาซีนลัชที่สามารถเพิ่มดาเมจเมื่อยิงตามส่วนต่างของร่างกายได้อีกผมก็เลยทำให้ตัวปืนมีการปรับดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกโดยเมื่อใส่แมกกาซีนมาแล้วผมจะมีการปรับเพิ่มดาเมจสูงสุดก็คือบริเวณที่ยิงอกดาเมจจะเด้งไปถึง36หน่วยก็คอนเฟิร์มว่ากระสุนยิง3นัดตายและก็ในบริเวณอื่นผมอย่างเช่นบริเวณที่เป็นปลายแขนดาเมจก็จะปรับมาเป็น33หน่วยบริเวณที่เป็นแขนปกติผมที่เป็นท่อนแขนข้างในเนี่ยก็จะเหลือ28ก็คือเท่าเดิมไม่ได้บัฟที่บัฟเพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มบริเวณที่เป็นดาเมจตรงปลายแขนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลายิงสวนกันเนี่ยมันก็มักจะยิงโดนปลายแขนกันอยู่แล้วนะก็ไม่น่ามีปัญหาผมในส่วนของแขนนะแล้วก็บริเวณอื่นนะผมเช่นบริเวณขาเนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มเป็น28หน่วยเหมือนกันนะก็สังเกตว่าตัวปืนเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าใครที่เน้นยิงอกแล้วผมคอนเฟิร์มว่าประมาณ3นัดตายหรือยิงโดนส่วนอื่นประมาณ2นัดแล้วก็ยิงโดนอก1นัดก็3นัดตายเหมือนกันนะทำให้ปืนนี้เนี่ยดาเมจแรงขึ้นมากๆเลยถ้าเทียบกับสาย AR ด้วยกันนะและสำหรับในทางการปรับแต่งของตัวปืนบิวในซีซั่นที่1นี้ผมก็ดูได้ตามนี้เลยผมเป็นบิวเซตใหม่หลักๆก็คือลำกล้องปืนนะผมเป็นตัว YKM เก็บเสียงเพิ่มความแม่นยำลดแรงดีดแนวนอนทำให้ยิงง่ายขึ้นในการยิงระยะไกลพันท้ายผมเป็นความเร็วเมื่อเคลื่อนที่ขณะเล็งยิงเลเซอร์เป็นตัว OWC แน่นอนผมความแม่นยำแมกกาซีนล็อกไว้เลยผมกับตัวลัชตัวใหม่เพิ่มดาเมจเมื่อคูณส่วนต่างของร่างกายกิบก็เป็นตัวเพิ่มความแม่นให้เรายิงระยะกลางระยะไกลได้ดีขึ้นก็เป็นเซตมาตรฐานนะโดยในส่วนของเกมเพลย์การเล่นของตัวปืน HVK ในแพทนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปืนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่อย่าลืมนะว่าด้วยการบัฟของตัวปืนล่าสุดในคราวนี้ผมทำให้ตัวปืนเนี่ยมันมีดาเมจที่เทียบชั้นกับปืนเมตา AR ผมอย่างเช่นตัวไคโลหรือแม้แต่กระทั่งคลิกซิกได้ด้วยความสามารถของการยิงตายด้วยกระสุน3นัดเหมือนกันสังเกตดีๆผมปืนพวกนี้อย่างไคโรคลิกซิก DR-H ปืนเหล่านี้ต่างๆแล้วแทบจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันหมดก็คือดาเมจ3นัดตายแล้วก็ค่อนข้างที่จะยิง3นัดง่ายด้วยก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยตัว HVK ผมกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสำหรับคนที่แบบเบื่อปืนเมตาเก่าๆอยากจะจับปืนใหม่บ้างก็แนะนำเลยว่าตอนนี้ HVK เล่นได้แล้วในแพทนี้นั่นเองนะก็จะเป็นปืนที่มีความสามารถโดดเด่นมากๆเลยในการต่อสู้ในระยะกลางนะโดยถึงแม้ว่าตัวปืนจะปรับมาดีขึ้นมากแล้วผมแต่ก็อย่าลืมว่าตัวปืนมันก็มีข้อเสียบางอย่างก็คือในเรื่องของ animation movement ถ้าที่เกิดเทียบกับพวกปืนเมตาอย่างตัวคลิกซิกอะไรพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่า movement ของเราจะค่อนข้างช้ามากกว่านะก็ต้องระวังในเรื่องของเกมเพลย์การเล่นสายประทะนิดนึงครับผมอาจจะเล่นเป็นสายที่กึ่ง cover ดันหน่อยน่าจะเป็นทางเลือกที่เล่นดีกว่าและก็ข้อเสียอย่างผมเมื่อใส่แมกกาซีนตัวใหม่เข้ามาแล้วผมที่เป็นแมกกาซีนเพิ่มส่วนต่างของดาเมจเมื่อเรายิงโดนนะผมก็แน่นอนว่าอันนี้ลูกมันจะน้อยก็ในกรณีที่ใครแบบชอบกดยิงกับรัวอันนี้ก็ต้องย้ำอีกทีว่าลูกจะหมดเร็วมากในการยิงก็ต้องเซฟกระสุนนิดนึงสำหรับคนที่แบบชอบยิงเพลินๆนะไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นกันดีกว่าผมแน่นอนว่าในตอนนี้ผมคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะยังไม่ค่อยนิยมเจ้าตัว HVK เท่าไหร่ผมอันนี้พี่ลิงก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะว่าอะไรหลักๆสาเหตุอย่างนี้ก็คือคนใหญ่เนี่ยยังติดเมตาเดิมๆครับผมโอ้อย่างว่าคนชินปืนเดิมผมจะให้เปลี่ยนปืนใหม่ทันทีมันก็ยากนิดนึงนะต้องใช้เวลาปรับจูนนิดนึงนะผมบวกกับบางทีปืนใหม่หรือปืนคลิกซิกปืนเก่าเนี่ยมันก็ยังให้ความรู้สึกแบบมันยิงง่ายกว่านิดนึงด้วยกระสุนที่เยอะกว่าในชั้นแอบดีกว่านิดหน่อยก็ทำให้คนรู้สึกว่าปืนมันยังไม่เปลี่ยนดีกว่าแต่ลืมนะว่าในอนาคตนะผมพอตัวปืนนะผมมันมีการเนิร์ฟขึ้นมาปืนเก่าๆที่เป็นเมตายังไงมันก็ต้องโดนเนิร์ฟอยู่แล้วสักวันหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอได้เลยผมตัวแท่งลำดับถัดไปที่เล็งเนี่ยก็ HVK นี่แหละที่จะเสียบลำดับท็อปๆของตัวปืนในอนาคตนะก็รอได้เลยผมอีกสักประมาณถ้าเดานะประมาณอีกสัก3แพทน่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนอันดับในเรื่องของปืนเมตาแล้วเพราะว่ามันเริ่มที่จะต้องมีแบบปืนใหม่ๆเข้ามาบ้างเพราะตอนเนี้ยปืนที่เป็นเมตาเนี่ยก็เริ่มหน้าเดิมๆซ้ำๆแล้วใช้ปืนมันซ้ำมากครับผมก็แน่นอนว่ามันต้องมีปืนใหม่ที่แบบจะเปลี่ยนหมุนเวียนบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่แน่นะ CBR4 นี่อยู่นานแล้วนะ ออกไปนี่อาจจะกลับมาอีกก็ได้นะ ใครจะไปรู้ผมอนาคตก็รอดูต่อไปผมในส่วนของเมตาตัวปืนที่จะมีอัปเดตแต่ตอนนี้ก็บอกเลยว่าทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่เบื่อเมตาเก่า HVK เนี่ยก็เล่นได้เลยนะ UAV Recon standing by repeat UAV Recon is standing by objective almost complete keep it upเอาไปไหนกันหมดแล้วเพื่อนฮัลโหลโยนระเบิดไปก่อนหนึ่งลูกเอาโดดไปดิโดดไปดิหนึ่งทีแง่ยังไงนี่คือแบบเขาบอกเลยว่าปืนมันแรงมากนะถ้าเกิดว่าโดนยิงส่วนสำคัญนี่คือแบบ30 40ยิงหัว56อ่ะโคตรแรงแต่มันต้องยิงโดนไงส่วนสำคัญไงถ้ามันยิงไม่โดนส่วนสำคัญดาเมจมันก็อาจจะแบบไม่ได้เวอร์วังมากครับผมเพราะฉะนั้นปืนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าจะเล่นที่ดีครับผมต้องเล็งแม่นๆนิดหนึ่งนะและก่อนจากกันไปผมเพื่อนๆได้ลองเล่น HVK กันแล้วหรือยังครับผมใครที่ลองแล้วมีความรู้สึกอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเทียบกับปืนเมตาก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบดีๆแบบนี้มีสาระคนรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วObjective almost complete. Keep it up. We